สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพาทุกคนมาเพาะหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพาะยังไงให้งอก 100% มาติดตามกันเลยค่ะหลายคนที่เคยเพาะหน่อไม้ฝรั่งแล้วเจอปัญหาไม่งอกงอกช้างอกมาแล้วไม่รอดวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะเคล็ดลับการงอก 100% คือเราจะต้องแช่เม็ดหน่อไม้ฝรั่งไว้ในน้ำอุ่น2ชั่วโมงจากนั้นนะคะก็ให้เอาเม็ดหน่อไม้ฝรั่งนี้ย้ายไปไว้ในทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องปิดฝาให้สนิททิ้งไว้3วันนะคะจะเริ่มมีรากขาวขึ้นจากนั้นเราค่อยเอาเม็ดหน่อไม้ฝรั่งนั้นเพาะในถุงดำต่อไปค่ะส่วนดินที่เราใช้ในการเพาะก็เช่นเคยนะคะคือส่วนผสม3ส่วนก็คือดิน1ส่วนมูลสัตว์1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือว่าเศษใบไม้1ส่วนนะคะจากนั้นนะคะให้นำเม็ดหน่อไม้ฝรั่งเพาะลงในถุงดำเลยค่ะการอบเม็ดหน่อไม้ฝรั่งในทิชชู่เปียกในกล่องที่ปิดสนิทจะทำให้เม็ดหน่อไม้ฝรั่งงอกรากเร็วและสม่ำเสมอค่ะจากนั้นให้เรารดน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วนำไปวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะไปประมาณ7วันนะคะจะเริ่มเห็นหน่อของหน่อไม้ฝรั่งแทงขึ้นมาจากดินนะคะพอ13วันก็จะได้หน้าตาแบบนี้และ24วันก็จะโตขึ้นมาประมาณนี้นะคะพอได้อายุ 30-35 วันก็สามารถนำไปปลูกได้แล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดนะคะสามารถปลูกในกระถางหรือว่าถุงดำได้นะคะสำหรับวันนี้ช่อจะปลูกในเข่งไม้ไผ่แบบนี้นะคะและก็ปลูกในถุงดำปัจจัยสำคัญนะคะในการปลูกพืชในกระถางก็คือดินจะต้องดีนะคะดินจะต้องดีหมายความว่าอินทรีย์วัตถุที่เป็นส่วนผสมของดินปลูกไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์เศษใบไม้แกรบหรือขุยมะพร้าวจะต้องผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นก่อนที่เราจะนำดินปลูกมาใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องหมักดินและส่วนผสมทั้ง3อย่างให้ผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วนะคะค่อยเอามาใช้ไม่อย่างนั้นนะคะพืชที่เราปลูกไปอาจจะเจริญเติบโตไม่ดีหรือหากยังมีกระบวนการหมักอยู่ดินก็จะร้อนและทำให้พืชตายได้นะคะโดยเฉพาะมูลสัตว์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนนำมาใช้พอปลูกเสร็จนะคะแนะนำเพื่อนๆให้ทำไม้พยุงนะคะป้องกันลมพัดต้นหักเสียหายนะคะ